คะที่ท่านทางทีมโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นะคะท่านจัดรายการทาง Blue Sky Channel นะคะแล้วก็มีการจัดรายการของท่านนะคะมีเนื้อหาบางส่วนนะคะซึ่งง่ายต่อการเข้าใจผิดของพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ชี้นำนะคะอาจทำให้ประชาชนนะคะที่ชมรายการอยู่นะคะฟังแล้วก็อาจจะคิดไปในทํานองที่อาจจะเกิดความเสียหายต่อศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีได้นะคะแต่ว่าทราบมาว่านะคะขณะนี้ทางทีมโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ท่านก็ออกมาปฏิเสธนะคะว่าท่านไม่ได้กระทำเช่นนั้นทั้งๆที่จริงๆแล้วนะคะการจัดรายการของท่านนั้นนะคะก็มีการบันทึกทั้งภาพและเสียงและคำพูดของท่านไว้นะคะเป็นลายลักษณ์อักษรมีหลักฐานอยู่แล้วนะคะประชาชนสามารถที่จะเข้าไปดูย้อนหลังได้นะคะจากคลิปในอินเทอร์เน็ตนะคะดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่ใครจะไปกล่าวหาท่านหรือว่าไปบิดเบือนข้อเท็จจริงนะคะนอกจากนี้นะคะคนที่ชมรายการนะคะก็มีจำนวนมากมายนะคะหลายคนนะคะฟังแล้วก็รู้สึกเช่นนั้นนะคะว่าท่านอาจจะใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมหรือไม่หรือว่าส่อไปในทางที่จะดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเพศหญิงหรือไม่นะคะทำให้ท่านได้รับการวิจารณ์นะคะผ่านทางมีสื่อสารมวลชนนะคะก็วิจารณ์ท่านเช่นเดียวกันถึงพฤติกรรมเช่นนี้นะคะว่า เป็นการเล่นการเมืองแบบชกใต้เข็มขัดหรือไม่นะคะแล้วก็ถามถึงจริยธรรมของท่านด้วยนะคะและเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อท่านนะคะวันนี้นะคะทางพรรคก็ได้ เตรียมคลิปนะคะซึ่งเพื่อเป็นการยืนยันนะคะว่าเราไม่ได้ใส่ความท่านนะคะขออนุญาตปิดไฟก่อนนะครับช่วงหน้าจะได้เห็นชัดหน่อยคือผมไม่เรียกว่าชกใต้เข็มขัดนะครับพวกโฆษกขันที3ทีเนี่ยทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับเรียกว่าชกใต้สะดือแล้วนะครับพักหลังนี้ชักเลอะเทอะครับค่ะทางทีมงานนะคะก็เพื่อเป็นการประหยัดเวลาก็ทำคลิปเอาไว้เป็นหลายๆช่วงแต่จะเปิดให้ท่านดูช่วงที่สำคัญที่สุดก่อนนะคะเป็นคลิปในช่วงที่น่าจะเป็นปัญหานะคะมีการนำเอาป้ายเป็นช่วงที่5นะคะขอเสียงหน่อยนะคะเพราะว่าเสียงไม่ได้ยินค่ะอ๋อค่ะก็จะเห็นคำว่า no disturb นะคะตรงนี้แหละค่ะคือเวลาเราไปแล้วอะไรเราง่วงวันนี้อยากตื่นสายมาโอ้ทีนี้เรามาดูรูปจากชาวเน็ตนะพี่บอลเรามานอนแป๊บเดียวนานตายก็ไปพักมาได้นานแล้วจะเหนื่อยอะไรสมองใช่จะเหนื่อยได้ชั่วโมงค่ะอันนี้เป็นท่อนที่น่าจะเป็นกรณีที่อยากจะนำทีนี้เรามาดูรูปจากชาวเน็ตนะวิวัฒนาการครับป้ายแขวนประตูครับมันเกี่ยวอะไรป้ายแขวนประตูให้ดูป้ายแขวนประตูนี่เดิมเนี่ยมันเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนครับ Do not disturb คือเวลาเราไปเข้าโรงแรมใช่ไหมแล้วเราง่วงวันนี้อยากตื่นสายเมื่อคืนปาร์ตี้ดึกก็เอาป้ายนี้ไปแขวนหน้าห้องแล้วนี่วิวัฒนาการมาเป็นคือถ้าเกิดบอกว่าให้เลือกได้ใช่ไหมว่าถ้าเราออกไปแล้วก็ให้แขวนป้ายบอกให้มันทำความสะอาดclean the room ใช่ไหมแล้วล่าสุดเนี่ยคุณเนี่ยใส่ที่ว่านี่แปลว่าอะไรครับเอาอยู่แปลว่าแรมบาราไทยอยู่แล้วนี่มันจะไม่ต้องแปลอะไรมันตรงตัวมันก็ please clean เนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วว่าโปรดทำความสะอาดอันนี้เอาอยู่นี่มันก็ทับศัพท์อยู่แล้วเนี่ยคือบอกว่าห้องนี้เนี่ยเอาอยู่เอาอยู่หมายถึงว่าทำให้ความสะอาดนี่มันเรียบร้อยห้องมันพร้อมที่จะรับแขกได้ถูกไหมเอาอยู่คือสามารถที่จะรับแขกได้เอาอยู่ห้องนี้เอาแขกอยู่หรือแขกเอาคุณเป็นภาษาพิบัติหมดเลยภาษาพิบัติหมดคือเราเห็นป้ายแขวนหน้าห้องใครห้องคุณอ่ะนี่เป็นถ่ายมาห้องตัวเองป่ะคือเราเห็นวิวัฒนาการนะครับครับว่าประชาชนเนี่ยเขาก็มีจินตนาการมีความคิดก็เอาสั้นๆแล้วกันนะครับสรุปใจความแล้วก็สอให้เห็นครับว่าพฤติกรรมขันทีทั้ง3ขันทีนี้แนวคิดเป็นอย่างไรนะครับคือไม่ว่าจะเป็นป้ายห้ามเข้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันสุดแท้แต่ผู้ที่มีเจตคติจะคิดหลายท่านคงเคยไปพักโรงแรมอยู่แล้วนะครับบางทีก็แขวนป้ายว่ายังไงก็ไม่ค่อยได้เดินดูเหมือนกันเขาจะบางทีเราก็ลืมไปแขวนทำความสะอาดแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่สาระสำคัญครับถามผมนะครับในฐานะผมเป็นสุภาพบุรุษเนี่ยถ้าเกิดผมจะไปทำอะไรที่จิตสกปรกเหมือน3คนที่เขาคิดเนี่ยนะผมไม่ไปโรงแรมนั้นหรอกครับถ้าผมมีสตังค์เนี่ยนะครับผมมีคอนโดผมมีห้องหรูหราผมไม่ไปอย่างนั้นแหละครับนี่คือวิธีคิดของพรรคประชาธิปัตย์นะครับท่านดูเอาก็แล้วกันครับคนระดับผู้นำประเทศและเป็นสุภาพสตรีท่านไม่ให้เกียรติคำว่าเป็นนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยไม่ว่ากันครับ
แต่ท่านต้องให้เกียรติคำที่เป็นเพศแม่และที่น่าสนใจก็คือท่านนายกรัฐมนตรีมีสามีนะครับมีลูกชายนะครับท่านทำอะไรกันบางทีท่านก็คิดเรื่องนี้ลึกๆหน่อยถ้าท่านแน่จริงท่านตรวจสอบการติดตามการทำงานของรัฐบาลครับไม่ใช่ไปเอาเรื่องตลกตลกอย่างป้ายเมื่อกี้เอาอยู่ท่านก็ทำกันขึ้นมาเองกล้าจริงๆครับอย่างนี้เขาเรียกว่าอภิมหาอมตะนิรันดร์แมนครับคือแมนสุดๆนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับประชาชนเขาเข้าใจคนที่จะไปทำอะไรในโรงแรมเนี่ยนะครับถ้าคนตั้งใจจะทำคงไม่แห่ขยงไปกันเยอะขนาดนั้นหรอกครับแต่ถ้าท่านจะตรวจสอบว่าไปทำอะไรไปพูดคุยเรื่องทุจริตไปการติดตามเรื่องการทำงานของรัฐบาลไปทำผลประโยชน์อะไรหรือไม่อันนี้เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านพรรคเพื่อไทยยินดีนะครับแต่ถ้าท่านจะไปเอาเรื่องของชู้สาวเอาเรื่องที่แบบสกปรกอย่างที่ท่านพาดหัวท่านเอามาล้อกันเล่นสนุกปากแบบนี้เนี่ยผมว่าท่านจะเป็นฝ่ายค้านเลยครับท่านไปทำอย่างอื่นดีกว่าครับอย่างนี้และทั้ง3ท่านนี้ผมก็ให้เกียรติในฐานะทั้ง2ท่านเป็นผู้แทนราษฎรด้วยนะครับอีกท่านเป็นถึงโฆษกพรรคและท่านไปใส่ร้ายป้ายสีใช้ภาษาล่อแหลมใต้สะดืออย่างนี้เนี่ยไม่ควรจริงๆครับเอาไว้ตรวจสอบการทำงานในรัฐบาลในฐานะฝ่ายค้านเรียกร้องคุณชวนครับสมัยก่อนนี่แหมประทับใจจริงๆคุณชวนเป็นฝ่ายค้านเวลาพูดอะไรแต่ละทีเนี่ยรัฐบาลฟังแล้วขนลุกใครจะทุจริตใครจะช่อโกงไม่กล้าแต่เดี๋ยวนี้ฟังแล้วมีเรื่องให้รัฐบาลด่ากลับได้ตลอดครับสำหรับฝ่ายค้านในยุคนี้ครับค่ะก็จริงๆเราก็จะมีอีกคลิปหนึ่งนะคะในรายการจัดรายการอีกวันหนึ่งในวันที่15นะคะซึ่ง เนื้อหาของรายการนี้นะคะก็จะมีกล่าวถึงประโยคที่มีปัญหานะคะและที่คุณสิริโชคออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้พูดในความหมายในลักษณะที่ไม่ดีนั้นนะคะแต่ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วนะคะคุณสิริโชคเป็นคนพูดด้วยตัวเองนะคะว่าประโยคที่ว่าขณะนี้โรงแรม Four Seasons ได้กลายเป็นพื้นที่รับน้ำไปแล้วหรือว่า Floodway นั้นนะคะคุณสิริโชคเป็นคนที่พูดให้คนฟังได้คิดในรายการเองว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่มีความหมายที่ไม่ดีดังนั้นนะคะเราไม่ได้ใส่ความท่านนะคะแล้วเพราะว่าก็พูดไปตามที่ท่านพูดในรายการนะคะแล้วก็เพื่อความเป็นธรรมกับท่านนะคะเราก็จะนำคลิปนะคะมาเปิดให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ช่วยกันพิจารณานะคะว่าการจัดรายการโดยมีเนื้อหาในลักษณะนี้นั้นนะคะมันมีความเหมาะสมหรือไม่ต่อคนดูนะคะซึ่งอาจจะมีเยาวชนหรือว่าเด็กๆเนี่ยร่วมรับชมอยู่ด้วยนะคะในฐานะที่เคยทำงานสื่อสารมวลชนมาก่อนนะคะก็อยากจะเรียนนะคะถึงท่านด้วยความเคารพนะคะว่าการที่ท่านจะมาจับรายการทางโทรทัศน์นั้นนะคะไม่ใช่สักแต่ว่าท่านมีไมโครโฟนแล้วก็ออกมาพูดนะคะแต่ว่าท่านต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะคะโดยเฉพาะท่านเองนะคะมีฐานะมีสถานภาพนะคะเป็นถึงผู้แทนราษฎรนะคะเป็นส.ส.นะคะดังนั้นท่านก็ควรจะเคารพความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายด้วยนะคะเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะให้ความสำคัญแล้วก็คุ้มครองในเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยนะคะในมาตราที่4ของรัฐธรรมนูญนะคะระบุเอาไว้ว่าบุคคลนะคะย่อมได้รับความคุ้มครองในเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำพูดของท่านในลักษณะนั้นซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความรู้สึกในทางที่มีการดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ผู้หญิงนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นนะคะจึงเป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่จะกระทำนะคะก็จะได้เปิดให้ท่านดูนะคะคุณเทพไทยไปดูในอินเทอร์เน็ตนะไปดูในวงวัยรุ่นเนี่ยเขาพูดแบบเสียหายมากอย่างเช่นเขามีมุกตลกกันว่าตอนนี้เนี่ยโฟร์ซีซันต้องย้ายแล้วทำไมย้ายเพราะเป็นดีเพราะเป็นฟัสเวย์ไปแล้วเป็นฟัสเวย์ไปแล้วเป็นที่รับน้ำพูดให้ก็ได้เอาละคือมันเสียหายอ่ะคือสมัยผมเป็นฝ่ายค้านเนี่ยผมถามไปยังท่านเลยครับท่านก็รู้จักคำว่าว5ว8ว14ท่านไปทำอะไรตั้งเยอะแยะที่เป็นว5บางทีเราก็ไม่ได้ถามนะครับผมเชื่อว่าคุณสิริโชคก็รู้นะว5ในรถตู้เป็นยังไงนะครับว5ที่โคราชเป็นอย่างไรคือเรื่องแบบนี้เนี่ยสุภาพบุรุษทางการเมืองเขาไม่ค่อยพูดกันหรอกครับพวกผมก็รู้ว่าท่านทั้งหลายมีว5กันเยอะแยะมากมายหลากหลายแต่ละจุดตรงไหนอย่างไรแต่บางทีเราประเมินแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยมีคุณค่าทางสังคมครับว5ของท่านมันกลายเป็นตลกอย่างเนี้ยลอกเลียนแบบรายการของพรรคพวกที่เขาเคยทำอยู่แต่ว่ามันเมาส์กันเอามันอย่างเดียวท่านประธาน
นี่ต้องบอกอย่างนี้นะครับถ้าเกิดอยู่ในสภาบอกท่านประธานครับเมาส์กันเอามันอย่างเดียวครับไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อสังคมเลยถามท่านเลยครับท่านก็รู้นะว .5 ของท่านท่านเคยปฏิบัติภารกิจว .5 อะไรบ้างที่มันเป็นเชิงใต้เข็มขัดเหมือนกันแหละครับคนเขาก็เห็นแต่เขาอุตส่าห์ไม่พูดถึงกันแต่ท่านก็พยายามจะโยงให้มันเป็นเรื่องแบบนี้นะครับก็ฝากท่านสื่อมวลชนครับจริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องนี้เป็นประโยชน์เท่าไหร่แต่ว่าหมวดเจี๊ยบเนี่ยโดนกล่าวหาหนักและหลังๆนี้นะครับทางด้านพรรคประชาธิปัตย์โคศกโอ้โหละลานครับจัดหนักจัดเต็มให้สุภาพสตรีโดยตลอดแมนสุดๆครับค่ะในส่วนที่มีการพาดพิงนะคะถึงเรื่องส่วนตัวของเจี๊ยบนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีที่คุณสิริโชคนะคะอ้างว่านะคะจะมีการเปลี่ยนนามสกุลถึง3ครั้งหรือว่าในส่วนที่กล่าวหานะคะว่าต้องออกจากช่อง5เพราะว่าขาดงานนะคะทั้งหมดนะคะเป็นความเท็จนะคะแล้วก็ขณะนี้นะคะจะก็ได้ปรึกษากับทีมกฎหมายนะคะเพื่อที่จะดำเนินการฟ้องร้องคุณสิริโชคนะคะเนื่องจากสิ่งที่คุณสิริโชคพูดถึงเจี๊ยบนั้นนะคะกำลังจะทำให้สังคมหรือประชาชนคนอื่นนะคะมองเจี๊ยบเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีนะคะและจะต้องการที่จะให้สังคมนะคะได้ทราบว่าคุณสิริโชคนั้นนะคะสามารถที่จะย่ำยีศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงได้ด้วยการพูดความเท็จค่ะแล้วก็ขอให้คุณสิริโชคนั้นนะคะได้เตรียมตัวไปพิสูจน์ความจริงในชั้นศาลค่ะถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมขอบคุณนะครับวันนี้อาจจะมีเรื่องแปลกๆหน่อยนะครับเรื่องตายเข็มขัดขอบคุณครับ